ช่วงเนี้ยพี่เดือนหายไปพักนึงน้องๆอ่ะคงจะคิดถึงพี่เดือนละสิช่วงเนี้ยที่หายไปนานอ่ะไม่ได้หายไปไหนนะเก็บตังค์อยู่ทำธุรกิจอะไรก็ย่ำแย่ช่วงเนี้ยขายอะไรก็ขาดทุนตลอดเลยรอบเนี้ยเงินก้อนสุดท้ายของพี่เดือนแล้วนะเนี่ยร้านใหม่ของพี่เดือนก็คือร้านขายเคสโทรศัพท์ค่ะมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะจ๊ะแล้วใครนะที่มีโทรศัพท์อยู่สามารถมาซื้อเคสโทรศัพท์ร้านพี่เดือนได้นะมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองนะคะราคาไม่แพงค่ะนี่ลงทุนไปก็เยอะดูสิลายสวยทั้งนั้นเลยช่วงนี้ได้ข่าวว่า iPhone 11อ่ะฮิตหน้าดูเลยพี่เดือนเลยรับเคส iPhone 11อ่ะมาขายเยอะมากเลยนะแบบ DIY ก็มีนะสวยๆทั้งนั้นแต่ราคาจะแพงหน่อยนะถ้าใครงบน้อยนะเคสโทรศัพท์มือ2ของพี่เดือนก็มีเต็มไปหมดเลยอยู่ในนี้ลายสวยๆด้วยนะดูสิลายสวยๆทั้งนั้นเลยพี่เดือนเปิดร้านขายเคสโทรศัพท์วันแรกวันนี้ใครจะเป็นลูกค้าคนแรกของเรานะลงทุนไปเป็นหมื่นวันนี้จะขายได้กี่อันเนี่ยพี่ฟิวมาซื้อไอติมกินกันไปดิฟิวพี่ก็อยากกินเหมือนกันขับรถไปเลยนะน้องฟิวขี้เกียจเดินได้น้องฟิวพี่ขับรถไปเลยเดี๋ยวพี่พาไปไปเลยมาอะไรฟิวเมื่อกี้น้องฟิวเห็นร้านพี่เดือนเปิดใหม่อีกแล้วรอบนี้พี่เดือนขายอะไรอีกอ่ะเหมือนจะเป็นเคสโทรศัพท์นั่นพี่ฟิวใช่เหรอฟิวพี่เดือนนี่นะขายเคสโทรศัพท์ฟิวงั้นขอกลับค่อยแวะมาดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปซื้อไอติมก่อนได้พี่ฟิวกลับแล้วนะฟิวโค้กใช่พี่จะเอาอะไรอยากช็อกโกแลตอันนี้ไส้ไหลมามันเลยจ่ายให้พี่หน่อยพี่ฟิวเมื่อกี้ตอนขับรถมาน้องฟิวเห็นร้านพี่เดือนเปิดอยู่ค่ะกับน้องฟิวขอแวะนะได้น้องฟิวงั้นเดี๋ยวพี่จอดให้น้องฟิวแล้วเมื่อกี้ที่น้องฟิวมองอ่ะพี่เดือนขายเคสโทรศัพท์หรอใช่พี่ฟิวอย่างงี้ก็น่าสนน้องฟิวพี่อยากได้เคสใหม่พอดีเหมือนน้องฟิวเลยเนี่ยเราเพิ่งได้โทรศัพท์มาใหม่ไงก็ต้องหาเคสใหม่ๆเนาะใช่พี่ฟิวป้าฟิวรีบกินจะได้ไปร้านพี่เดือนจ้าลูกค้ามาแล้วเอ้าฟิล์มอีกแล้วเหรอดีใจจริงๆเลยอ่ะลูกค้าคนแรกฟิล์มกับฟิวนั่นเองฟิวจริงด้วยอ่ะพี่เดือนอ่ะเปิดร้านขายเคสโทรศัพท์ใช่พี่ฟิล์มอุ๊ยร้านใหญ่อยู่เนี่ยเข้าไปดูกันพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดร้านใหม่แล้วเหรอคะใช่จ้าพี่เดือนขายเคสโทรศัพท์ด้วยเนี่ยใช่จ้ะฟิล์มเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกอย่างงี้ก็ดีเลยสิพี่เดือนฟิล์มกับฟิวเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาใหม่ใช่พี่เดือนรุ่น iPhone 11ใช่เคสโทรศัพท์ iPhone 11อ่ะที่ร้านพี่มีเยอะมากเลยนะพี่เดือนคะงั้นฟิล์มกับฟิวขอดูหน่อยได้มั้ยคะได้เลยจ้ะฟิล์มฟิวมีทั้งมือ1แล้วก็มือ2ด้วยนะเคสโทรศัพท์มือ2มีด้วยหรอมีสิน้องฟิวสำหรับคนงบน้อยพี่เดือนราคาเคสมือ1เนี่ยราคาเท่าไหร่คะแล้วมือ2ล่ะเท่าไหร่ก็แล้วแต่อีกอะฟิล์มมีตั้งแต่หลัก10ถึงหลักพันเลย wow. พี่เดือนเคสโทรศัพท์อ่ะมีตั้งแต่หลัก10ถึงหลักพันเลยเหรอมีสิฟิล์มนี่ไง50บาทไม่มีลายใส่กิ๊กเลยเห็นปะพี่เดือนถ้าไม่มีลายมันจะเท่ตรงไหนอ่ะใช่ก็เอาไป DIY เองไงอยากได้สีอะไรก็ไปเพ้นเอาฟิวแบบนี้สวยมากเลยอ่ะพี่สนใจใช่พี่ฟิล์มดูสิเป็นดินปั้นใช่สวยมากอ่ะอันเนี้ยฟิวอันนี้สวยมากเลยอ่ะพี่อยากรู้ราคาถ้าราคาไม่แพงนะพี่จะซื้อพี่เดือนคะอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้เหรอเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนนะพี่ขาย 2,000 แล้วกันฮะ 2,000 เหรอพี่เดือนแพงมากเลยนะเนี่ยพี่เดือนแค่ดีไว้เนี่ยนะก็มันมีชิ้นเดียวในโลกเลยนะฟิล์มถ้าจะทำอันใหม่นะมันก็ไม่ได้เหมือนอย่างนี้แล้วนะมันก็มีชิ้นเดียวในโลกนี่แหละ 2,000 อ่ะไม่ได้แพงเลยนะชิ้นเดียวในโลกฟิวชิ้นแรกที่พี่ถามไปอย่างแพงเลยอ่ะชิ้นแรกก็ 2,000 แล้วใช่พี่ฟิล์มแพงมากเลยนะนั่งงั้นพวกเรา2คนดูเป็นเคสสีธรรมดาดีกว่ามั้ยอ่ะก็ดีนะฟิวงั้นเดี๋ยวพี่ขอดูต่อแล้วกันพี่เดือนคะเคสอันเนี้ยฟิล์มอ่ะซื้อไม่ไหวหรอกมันแพงไปใช่พี่เดือน 2,000 เลยพี่เดือนคะมีแบบไหนถูกๆอีกมั้ยคะแบบหลัก10หลักร้อยอ่ะค่ะมีสิฟิล์มข้างล่างเนี่ยหลัก10หลักร้อยทั้งนั้นเลยอ
ฟิวฟิวสนใจอันไหนอะเลือกหยิบดูก่อนได้นะค่ะพี่เดือนฟิววันนี้ก็สวยอะสีเขียวดูดิสีสวยมากนี่ด้วยโอ้น้องฟิวชอบนี้มากเลยพี่ฟิวเป็นอวกาศพี่ชอบแครอทอะดูดิอุ้ยฟิวสองสีนี้พัดเท่มากพี่ฟิวน้องฟิวชอบสองเนี้ยนี่ดิพี่ชอบสีนี้ดูดิสีเหมือนดอกชบาเลยอะนี่พี่ฟิวมีเคสใส่พร้อมชื่อเฮ้ยชื่อมันตรงกับของพี่เลยโอ้เอาไหมไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนมีฟิวแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ฟิวชอบโอ้ยสวยไม่ฟินเลยนี่โอ้มีอันนี้ด้วยฟิวเป็นเนื้อคู่ขาหน่อยยูนิคอร์นลื้อกันเละเลยจะซื้อกี่อันกันเนี่ยอันนี้ก็สวยนะพี่ฟิวสวยสวยเนี่ยเป็นทอยชมพูน่ารักนี่ไงคู่กันสวยทุกอันเลยพี่เดือนอยากได้ทุกอันเลยเอามันนี่เลยนะพี่ฟิวอุ้ยใจเย็นสิงก็ต้องเลือกก่อนพี่เดือนคะอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้150ฟิวอันนี้ตั้ง150เนี่ยแพงเหรอไม่เอาหรอกเนาะไม่เอาหรอกพี่ฟิล์มงั้นเลือกเรื่องกันใหม่ด้วยพี่เดือนแล้วอันนี้เท่าไหร่คะ150เหมือนกันจ้าน้องฟิวนี่150อีกแล้วอ่ะพี่เดือนแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ย100เดียวจ้า100เดียวก็ถือว่าแพงนะพี่ฟิล์มใช่ๆๆยังแพงอยู่เลยนี่อันนี้ละกันพี่อันนี้เหรอคะพี่เดือนอันเนี้ยก็100เดียวจ้าลายแค่นี้100เดียวไม่มีหลัก10เลยเหรอพี่เดือนอันนี้ไงหลัก1050บาทจ้าขอแบบมีลายอ่ะพี่เดือนไม่ถูกกว่านี้แม่พี่เดือนถูกกว่านี้ก็ตะกร้านี้เลยค่ะอะไร20มือ2ค่ะพี่เดือนฟิวฟิวขอดูหน่อยนะเทเลยละกันได้จ้าเบาๆจ้าเบาๆอุ้ยพี่เดือนอย่างเงี้ยเท่าไหร่อ่ะอะไร20จ้ามันเป็นมือ2อุ้ยอะไร20ถ้างั้นเอาเลยพี่ฟิวพี่เดือนแล้วนี้เท่าไหร่อ่ะอันเนี้ย10บาทแล้วกันนะ5บาทไม่ได้แล้วพี่เดือนเล็กนิดเดียวนะ5บาทจะ5บาทฟิวดูงานเลนส์พวกนี้ดิยังสวยอ่ะนี่ค่ะโอ้สวยๆทั้งนั้นเท่าไหร่อ่ะพี่เดือน20จ้าอุ้ยฟิวสองนี่สวยอ่ะดูดิเป็นอวกาศกับเด็กผู้หญิงสีชมพูใช่ฟิวพี่เดือนคะขอลองใส่ได้ไหมคะลองได้เลยจ้าฟิวลองได้ลองได้ลองได้แล้วฟิวลองด้วยนี่ฟิวพี่จะแกะอันนี้สโนปี้สีใสหนูจะเอาอันนี้ว้าวสวยอยู่นะฟิวดูดิว้าวนี่นะฟิวจะเอาอันนี้เป็นโนแฟตสวยจังเลยอ่ะฟิวใช่พี่ฟิวนะฟิวชอบลองดูอันอื่นบ้างไหมเขาลือกันยับขนาดนี้เขาจะซื้อของเรากี่อันเนี่ยพี่ฟิวอัน DIY เนี่ยก็สวยดีเหมือนกันนะจริงด้วยฟิวงั้นพี่ขอลองไอชิ้นละ 2,000 หน่อยละกันมาดูซิว่ามันจะสวยจริงป่ะเนี่ยนะอันละ 2,000 ของพี่เดือนพี่ว่านะก็งานๆน่ะดูดิไปทำเองดีกว่าโนฟิวฟิวฟิวเลือกได้หรือยังเนี่ยหรือของพี่อ่ะพังหมดแล้วนะฟิวกับฟิวอ่ะขอเลือกเคสอีกแป๊บนึงละกันเนี่ยมีอันสวยๆใช่พี่เดือนขอลองก่อนอุ้ยฟิวเคสใส่มีลายก็สวยอยู่นะฟิวอันเนี้ยแต่พี่ว่ามาใส่ไปอ่ะลายก็ดูไปดูมามันก็เริ่มรกอ่ะขอดูอันอื่นบ้างละกันเราก็นึกว่าจะซื้อง่ายขายคล่องดูสิเลือกตั้งนานยังไม่ได้สักอันเลยหรือของเราจนพังหมดแล้วพี่ฟิล์มเลือกไปเลือกมาไม่มีอันที่ถูกใจเลยอ่ะใช่ฟิลเนี่ยพี่ดูมาก็หลายอันแล้วไม่เห็นมีอะไรสวยๆเลยใช่ฟิล์มพี่เดือนคะรับชิ้นไหนฟิล์มฟิลเอาที่อยู่ในมือใช่ไหมเปล่าค่ะหนูกับพี่ฟิล์มอ่ะดูทุกอันแล้วไม่มีอันที่ชอบเลยใช่พี่เดือนฟิล์มของฟิลรู้สึกว่ายังไม่มีอันที่ถูกใจอ่ะงั้นวันหลังเดี๋ยวฟิล์มฟิลมาดูใหม่นะหรือของพี่พังขนาดเนี้ยช่วยพี่ซื้อสักชิ้นไม่ได้หรอฟิลพี่เดือนก็น่าสงสารนะดูสิเปิดร้านวันแรกเราก็ลือเคสพี่เขาซะเละเลยจริงด้วยพี่ฟิล์มงั้นเราสองคนอ่ะช่วยพี่เดือนซื้อเคสคนละชิ้นละกันมาเลือกกันพี่เดือนฟิล์มกับฟิวเอาคนละชิ้นค่ะเดี๋ยวนะอันเนี้ยมันไม่ใช่รุ่นฟิล์มฟิวใช้นะก็ฟิล์มฟิวอยากอุดหนุนพี่เดือนไงเปิดร้านวันแรกใช่เอาไปแล้วมันจะใส่กันได้หรอไม่เป็นไรหรอพี่เดือนก็ถือว่าฟิล์มฟิวอุดหนุนพี่เดือนนี่นะคะ2ชิ้น10บาทใส่ถุงไหมคะไม่เป็นไรค่ะไปฟิล์มกลับบ้านกันเดี๋ยวพี่ขอเอาเงินทอนก่อนดีช่างทอนมาน้องฟิวกลับบ้านได้เคสแล้วพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอะไรของเขาเนี่ยหรือของเราซะแรกเลยแล้วก็เลือกแคสโทรศัพท์ที่ตัวเองไม่ได้ใช้เอาไปนี่นะเปิดร้านวันแรกและตุ้มเป๊ะเลยพวกเราสองคนน่ะลือเคสโทรศัพท์พี่เดือนซะเละเลยพี่เดือนจะว่าไหมเนี่ยไม่ว่าหรอกฟิวนั่นมันของซื้อของขายจริงด้วยเนาะพี่ฟิล์มแล้วเราก็อุดหนุนเคสมาแล้วคนละอันทางกลับบ้านกันกลับบ้านกับเพื่อนจับดีๆกับมาน้องๆคิดว่าพี่ฟิล์มกับน้องฟิวทำถูกไหมคำตอบคือไม่ควรทำนะครับถ้าเราไม่ซื้อของเขาก็ไม่ควรรื้อของเล่นหรือทำข้าวของเสียหายนะครับ